โตโยต้าอาสาสร้างสุขสัปดาห์นี้นะคะสองสาวแพรจะพาคุณผู้ชมล่องใต้ค่ะไปทำกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลนะคะเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในโตโยต้าอาสาสร้างสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แพรและพี่แพรกำลังเดินทางไปที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปากพญาอยู่ที่ตำบลท่าซักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนลงใต้มาถึงนครมีโปรแกรมอะไรให้เราไปเที่ยววันนี้เนี่ยจะพาไปล่องเรือชมสายน้ำประวัติศาสตร์ไปชมวิถีชีวิตพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงก็คือในเรื่องของจับปลาดุกมือเปล่าการจับปลาดุกทะเลด้วยมือเปล่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับบ้านปากน้ำปากพญาเต็มกระจาดเลยเรามาทำอะไรอะคะปูนี้นะครับเป็นปูที่ชาวบ้านหามาได้เราก็เอามาแปรรูปมาดองเค็มเพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าตัวนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าสัตว์น้ำที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยอะแล้วพี่แพรู้ไหมคะว่าอุดมสมบูรณ์เนี้ยมาเพราะว่าป่าชายเลนแล้วก็เป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะที่พี่ๆทีมโตโยต้านครศรีธรรมราชเขากำลังจะไปอาสาสร้างสุขให้กับชาวบ้านชุมชนปากน้ำปากพญาผู้ใหญ่คะที่ตรงนี้เนี่ยเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนของบ้านปากพญาได้ยังไงคะก็ธรรมชาติคือมันสมบูรณ์จริงๆการตั้งศูนย์เรียนรู้นี่มาปี49เพื่อให้เด็กนักเรียนมาปลูกป่าสอนวิธีหากินของชาวบ้านของชุมชนเพื่อให้ในชุมชนมีการท่องเที่ยวสะพานนี้เราก็ทำไปเพื่อจุดชมวิวแหลมตะลุมพุกจริงๆเราต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของนครศรีธรรมราชนะคะเนื่องจากว่าการกัดเซาะค่อนข้างสูงแล้วอีกอย่างนึงตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้เราต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสำหรับคนที่สนใจในการทำกิจกรรมปลูกป่าโกงกังหลังจากนี้สงสัยนิดนึงข้างหลังเขาทำอะไรกันนะคะอันนี้เขาปลูกเป็นแพค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แพเนี่ยเพื่อให้มันสะดวกมากขึ้นในการปลูกป่าโกงกังแสดงว่ากิจกรรมวันนี้เราจะปรับภูมิทัศน์และปลูกสะพานไม้ไผ่และเดี๋ยวเสร็จปุ๊บครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาปลูกป่าโกงกังกันต่อค่ะตอนนี้นะคะชาวบ้านเขากำลังร่วมมือกันค่ะในการสร้างสะพานไม้ไผ่นะคะเข้าไปในป่าโกงกังนี่บรรยากาศน่ารักมากเลยค่ะสักป่าโกงกังพร้อมแพรพร้อมแต่เราต้องรอสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพี่แพรเพราะว่าเรายังมีจิตอาสาอีกหลายภาคส่วนและชาวบ้านในชุมชนที่จะมาร่วมกันในกิจกรรมรั้วไม้ไผ่กันคลื่นกัดเซาะและปลูกป่าโกงกังเพื่อเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำที่ทางทีมโตโยต้านครศรีธรรมราชจะอาสาขับเคลื่อนความสุขไปสู่ชุมชนปากน้ำปากพญากันในสัปดาห์หน้าพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมเย้ไปถามความคิดเห็นจากอนุเลยค่ะสิ่งที่โตโยต้าทำที่นครศรีธรรมราชคราวนี้ถือว่าเป็นการทำที่ถูกจังหวะมากเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์ของโควิด-19 ก็คลี่คลายนักท่องเที่ยวต่างถิ่นก็จะมากขึ้นการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นยังทำแนวไม้ไผ่กั้นน้ำป้องกันการกัดเซาะทำให้เกิดแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสัตว์น้ำจะได้อยู่อย่างปลอดภัยเติบโตอย่างปลอดภัยกลายเป็นอาหารเป็นสินค้าของชาวบ้านอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังนะคะแล้วก็ร่วมสนุกในการตอบคำถามชิงรางวัลกันได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะที่ Facebook Toyota Happiness Club ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเรายังคงติดตามกิจกรรมรั้วไม้ไผ่กั้นน้ำนะคะเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำกันต่อนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใน Toyota อาสาสร้างสุขค่ะ